เศรษฐาทวีสินย้ำจุดยืนไม่แก้ไม่ยกเลิกม.112ลุยแก้ปากท้องของประชาชนล่าสุดเศรษฐาทวีสินเคลื่อนไหวแล้วย้ำชัดไม่แก้ม.112ชี้ต้องถอดสลักม.112พร้อมเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนก่อนชี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องคิดรอบคอบวันที่1สิงหาคมนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะที่สว.ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นข่าวและคลิปการให้สัมภาษณ์ของตนถึงจุดยืนในการแก้ม.112ว่ายังคงยืนยันเรื่องม.112ต้องไม่อยู่กับพรรคการเมืองที่เสนอแคนดิเดตนายกในวันโหวตเลือกนายกในครั้งถัดไปไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.และอีกหลายพรรคการเมืองนอกจากนั้นนายเศรษฐากล่าวว่าหากต้องการให้ประเทศเดินหน้าและให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องถอดสลักและวางเรื่องม.112ไว้ก่อนในวันนี้เรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเรื่องใดที่ทำให้ประชาชนอิ่มท้องและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นวันนี้ต้องทำก่อน